วันนี้เราจะมาเข้าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของทิราน่าหรือของแอลเบเนียวะมันอันเดียวกันไหมแอลเบเนียฮิสโตริคอลมิวเซียมหรือว่าทิราน่าฮิสโตริคอลมิวเซียมน่าจะเป็นแอลเบเนียทั้งแอลเบเนียใช่ไหมโดยที่ไม่ได้รู้อะไรมาก่อนประเทศนี้นะเราขี้เกียจมากเลยอ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ชอบนะก็ดีนะแต่ว่าไม่แบบเหมือนขี้เกียจในการศึกษาทั้งภาษายังไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อกี้เข้าพิพิธภัณฑ์อันเนี้ยอัลบาเนียคัลเจอรัลเฮอริเทจก็เข้าไปตอนประมาณสักบ่าย3โมงแล้วเดินไปเดินมาไม่รู้ว่าปิดกี่โมงไม่รู้จะปิดเร็วกว่าที่คิดปิด4โมงยังเพิ่งดูยังไม่ครบชั้นที่2เลยมันมี3ชั้นก็บอกว่าโดนบอกว่าจะอีก5นาทีออกไปได้แล้วคือเขาไม่ได้พูดว่าออกไปได้แล้วคือเหมือนกับว่าเออมันจะหมดเวลาแล้วเราบอกว่าขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ออกตอนนี้เลยอะไรประมาณนี้คือเขาไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ความหมายประมาณนี้อย่างนี้ก็เลยอดขึ้นไปดูข้างบนเลยเราก็เห็นหลายๆอย่างก็ไม่ได้ปิดเร็วเราก็ไม่นึกว่าอันนี้จะปิดเร็วด้วยเหมือนกันนะเนาะเออเราก็ไม่ได้ถามเขาก่อนด้วยไงตอนซื้อตั๋วว่าปิดกี่โมงไงเขามีแปะเล็กๆอยู่ตรงประตูไม่ได้สังเกตเออคนขายตั๋วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าปิดกี่โมงก็เอาเป็นว่ามัวแต่เผลออ่านด้วยแต่ก็อ่านค่ำๆนั่นแหละทำให้รู้ว่าแอลเบเนียเนี่ยก็เป็นอาณาจักรเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้แต่หมายถึงว่าเป็นเก่าแก่มากแล้วหลายตั้งแต่ยุคโรมันแล้วแล้วก็เหมือนเป็นตัวขั้นกลางเหมือนว่าเคยทำสงครามกับโรมันแล้วก็โดนอยู่ภายใต้การปกครองแล้วก็พอมายุคไบเซนไทน์ก็คือโรมันตะวันออกก็อยู่ภายใต้การปกครองของไบเซนไทน์อีกแล้วพอมาออตโตมันหลังจากก็คือพวกเติร์กตุรกีนั่นแหละหลังจากที่ไบเซนไทน์ล่มสลายก็เป็นออตโตมันใช่ไหมก็อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันอีกฉะนั้นอันนี้คือเบ้าหลอมของตั้งแต่สมัยยุคโรมันยุคไบเซนไทน์แล้วก็ยุคออตโตมันเบ้าหลอมแต่เบื้องเอิญยังงงว่าไม่มีชื่อเมืองหลวงคือทิราน่าเลยในสมัยโบราณอะไรเงี้ยเหมือนกับเลยเดาเอาคือเรายังไม่ครบ3ชั้นไงไม่รู้ชั้นที่3มันจะบอกหรือเปล่าว่าก็คือมันเพิ่งตั้งทีหลังหรือเปล่าไอ้เมืองหลวงเนี่ยแต่มีชื่อเมืองอื่นหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีชื่อทิราน่าเลยไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่บนแผนที่เออใช่ไม่มีแม้แต่บนแผนที่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่ามันเก่าแก่แล้วกันจบดูอยู่แค่นี้หมายถึงทั้งประเทศอะนะเออทั้งประเทศเนี่ยเก่าแก่มากอยู่แล้วแล้วก็ปราสาทมีปราสาทหลายจุดแต่ว่ามันเป็นปราสาทที่มันไม่ได้เหมือนกับที่เราจินตนาการไงเราจินตนาการปราสาทเหมือนของเยอรมันหรือของดิสนีย์หรืออะไรเงี้ยนี่คือปราสาทก็คือเหมือนเป็นป้อมอิฐเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันยุคโบราณแล้วไงยุคโรมันแต่ว่าเป็นไม่ใช่แบบเป็นประเทศร่ำรวยไงเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้สร้างคือเขาไม่ได้นิยมสร้างด้วยอ่ะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอ่ะไม่นิยมสร้างให้มันหรูหราด้วยอะไรเงี้ยแล้วที่ข้างหน้าเขาเขียนว่าอิลเลเรียนกาดเขาไม่เขียนว่าทิราเนียนกาดเหมือนเป็นชื่อโบราณอันเบเนียนกาดอะไรเงี้ยไม่มีทำไมถึงเป็นอิลเลเรียนเหมือนเป็นชื่อแบบเชื้อชาติในสมัยเดียวกับโรมันก็คืออิลเลเรียนเคยทำสงครามกับโรมันแล้วก็แพ้แล้วก็กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของโรมันไปในช่วงนั้นถือว่ามันเก่าดูแค่นี้ก็โอเคอาหารกลางวันวันนี้ขนมแกะสิออกมาแค่แป๊บๆแล้วก็ไม่ได้แพ็คอะไรมาเหมือนวันที่ออกทั้งวันจ้ะแต่ว่าได้ดูแค่นิดหน่อยแล้วดูไม่ครบค่าเข้าคนละ500เล็กก็ประมาณ170บาทเสียดายไหมไม่เสียดายเพราะไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วแล้วไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องไปเที่ยวให้ทั่วหรืออะไรเงี้ยเอาแต่ดูไม่ครบนะก็ถ้าเราอยากจะรู้ประวัติจริงๆแล้วไปหาดูจากวิกิก็ได้มีอะไรขาวๆอ๋อเวเฟอร์แล้วก็มีอันนี้แล้วก็อันนี้เวเฟอร์ช็อกโกแลตแน่นมากถูกด้วยใจเยอะมาก10บาทหรอที่นี่ปิดตั้ง2ทุ่มแน่บังอาร์ต2ต้องมีเลข2ด้วยนะเมื่อกี้ปิดแค่4โมงเย็นเองอ่ะอันนี้เป็นบังอาร์ต2นะไม่ใช่1มี1กับ2นะอ๋อต้องใช้ตั๋วเข้าตั้งคือต้องมีคนแปะตั๋วให้ด้วยแสดงว่าเป็นของเอกชนไหมนี่คืออะไรWe'll be right back.
่คนจริงไหมไม่ใช่คือมันจะมีพาสเซจเวย์ก็คือมี3ซอยอ่ะโต๊ะทำงานโอ้โหอยู่ท็อปทานีเออท็อปทานีชื่อเหมือนห้างชื่อเหมือนห้างใช่ไหมเกี่ยวอะไรไหมไม่น่าเกี่ยวนะเป็นรัฐมนตรีห้องเขาซิมเปิลมากเลยเนาะเหมือนในหนังเลยเนาะเป็นห้องนอนของรัฐมนตรีคนไหนไม่รู้ก็ใครที่เป็นรัฐมนตรีก็ใช้ได้หมดมั้งอุ๊ยทำไมมีลมอ่ะเขาเป่าแอร์ใช่ไหมรู้สึกไม่อยากไม่กล้าเข้าอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอร์อยู่นี่เราก็เดินเข้าไปแล้วเมื่อกี้เราก็เข้าไปสิแมงมืดอ่ะมืดน่ากลัวทำไมเป็นคนชอบเล่นแบบนี้มันใช่เวลามาเล่นไหมมอนสเตอร์ออฟเดอะดิกเทเตอร์ชิปมันเป็นเอาไว้ทำอะไรอ่ะหรือเป็นอาร์ตเขาเป็นอาร์ตมั้งคงไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าศาสตร์ได้จะเริ่มฝังรากเมื่อคนหนึ่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเฉียบคมมากเอาออกมาเธอเทเรซ่าคำพูดของมันจะเริ่มมีปีศาจก่อนเริ่มมีเกิดขึ้นมาในจิตใจถ้าเกิดคิดว่าตัวเองดีกว่าเออเนาะจริงด้วยเนาะดีคอนทามิเนชั่นรูมคือฆ่าเชื้อห้องฆ่าเชื้อโอ้โอ้ยอุ้ยน่ากลัวโอ้โหห้าฆ่าเชื้อ3ชั้นน่ะอุ้ยเข้าได้เหรอไม่มีอะไรมันแค่มืดฮะอันนี้มันแค่มืดไม่มีอะไรข้างหลังมีอะไรอ่ะห้องฆ่าเชื้อโอ้โหฆ่าเชื้อหลายชั้นมากนี่เราจะมารับเชื้อโอ้นี่ไงมีฝักบัวฝักบัวอาบน้ำเราจะมารับเชื้อหรือว่าเราจะมาฆ่าเชื้อไม่รู้นะโอเคทำไฟแบบกระพริบทำไมอ่ะโอ้โหมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยอ่ะน่ากลัวตื่นเต้นเดอะเซลอ๋อตรงนี้เป็นห้องขังโอ้เขาทำเหมือนจริงเนาะมีหนูด้วยเหรอไม่ถือว่าลูกตกใจหมดมีหนูด้วยนี่คือทางออกทัชเป็นวีดีโอแล้วใช่ไหมตัดเ